ธีมอบโลกเกียรติคุณประกาศนียบัตร Success Case โดยกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากซูเปอร์ฟู้ดภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจ SME ขอแสดงความยินดีกับคุณวิรวรรณชนะจินดาโสพล Chief Executive Officer หรือ CEO และดร.สราชนพาเรืองMarketing Director บริษัท SVS Innotech บริษัทรับผลิตเครื่องสำอางที่ติดท็อป1ใน3โรงงานรับผลิตเครื่องสำอางคุณภาพหลายปีซ้อนและเปิดตัวบริษัทรับผลิตอาหารเสริมน้องใหม่ในเครือ SVS Group อย่าง SVS Foodtechได้อย่างสง่างามด้วยการเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกับโครงการ Super Food Super Product เอาชนะ15โรงงานผลิตอาหารเสริมทั่วประเทศไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ SVS Super Food Vegan Protein โปรตีนจากไข่พะมอีกทั้งทีมผู้บริหารยังวางแผนต่อยอดธุรกิจและผลักดันโครงการไปสู่ตลาดโลกอีกด้วยวันนี้แล้วก็บริษัท Science and Innovative Product ด้วยค่ะที่ให้โอกาสเรานะคะได้พัฒนาสินค้านะคะได้ challenge ตัวเองนะคะแล้วก็ปลุกไฟให้กับทีม R&D ทุกคนนะคะได้คิดโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็การนำสารสกัดของคนไทยอะค่ะเข้ามารวมกับนวัตกรรมนะคะแล้วก็ทำให้เราอะส่งเสริมสินค้าไทยให้ไปสู่ต่างประเทศได้ค่ะใช่ค่ะค่ะปัจจุบันนี้นะคะคนเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากนะคะในเรื่องของซูเปอร์ฟู้ดเข้ามาเป็นเทรนด์อาหารเสริมของทุกวันนี้นะคะเราหยิบยกตัวสารสกัดจากไข่ผำนะคะมาใช้เพราะว่าสารสกัดไข่ผำเนี่ยจริงๆแล้วมีโปรตีนมีไฟเบอร์นะคะแล้วก็มีโอเมก้าวิตามินต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็นิยมมากเลยในฝั่งยุโรปแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยหาทานยากมากไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเข้าถึงโปรดักต์ตัวนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยากพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพดีขนาดนี้ค่ะให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเราเลยตีโจทย์ออกมาเป็นโปรตีนเป็นแพลนต์โปรตีนนะคะจากธรรมชาติ9ชนิดรวมกับสารสกัดไข่ผำแล้วก็ไฟเบอร์อีก9ชนิดค่ะโดยที่ไม่มีน้ำตาลเลยเป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนไทยให้เข้าถึงได้ง่ายค่ะค่อนข้างเยอะเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องแพรวาช่วยเล่าใช่ค่ะก่อนที่โปรดักต์จะออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าทีมวิจัยของเรานะคะอยากทำอะไรก็ทำขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เราหาข้อมูลทางด้านการตลาดนะคะมูลค่าทางด้านของซูเปอร์ฟู้ดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงว่าพอได้ซูเปอร์ฟู้ดมาแล้วเนี่ยเราทราบว่าคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็จับจ่ายใช้สอยในการซื้อซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยเยอะมากๆแล้วเราก็มาคิดต่อยอดค่ะว่าเราเองเนี่ยเราจะเอาซูเปอร์ฟู้ดไปทำอะไรนะคะเราเองก็ได้ข้อมูลซัพพอร์ตจากนะคะกสิกรนะคะเพื่อที่จะได้มาดูว่ามูลค่าทางด้านโปรตีนเยอะมากๆเลยนะคะรวมถึงมูลค่าทางด้านการตลาดของโปรตีนแพลนต์เบสด้วยนะคะจึงเกิดผลิตภัณฑ์ตัว SVS Vegan Protein นี้ขึ้นมาค่ะเป็นโปรตีนไข่ผำที่เราพร้อมจะผลักดันไปสู่ตลาดโลกค่ะเราจะทำการตลาดแบบอีคอมเมิร์ซค่ะเพื่อที่จะให้โปรตีนไข่ผำของเราก้าวกระโดดไปสู่ตลาดโลกได้อย่างไวนะคะเราจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกๆทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายนะคะการจับมือกับ Third Party ทางด้านออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Amazon นะคะเถาเป่านะคะของต่างประเทศทั้งหมดนะคะรวมถึงนะคะเราก็ยังทำในส่วนของการชำระเงินออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะคะรองรับในส่วนของดิจิตอลเงินดิจิตอลด้วยนะคะรวมถึงระบบโลจิสติกส์ค่ะทุกช่องทางเลยค่ะเพื่อที่ให้ขายผําของเราเนี่ยกระโดดไปสู่ตลาดโลกได้อย่างไรคะได้เลยค่ะ SVS Innotech ของเรานะคะเราเป็นโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางเวชสำอางนะคะแล้วก็ตอนนี้เราได้ผลักดันเข้ามาสู่ธุรกิจอาหารเสริมนะคะตอนนี้มี SVS Foodtech ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเราอีกบริษัทนึงนะคะก็ต่อยอดนะคะในเรื่องของธุรกิจความงามครบวงจรเลยทั้งในรูปแบบของการใช้กับผิวกายผิวหน้าแล้วก็ในรูปแบบของการรับประทานด้วยเพื่อตอบโจทย์กับเทรนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายทุกๆกลุ่มของเราด้วยค่ะใช่ค่ะตรงนี้ต้องขออนุญาตอุบโปรเจกต์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็จะเชิญพี่สื่อมวลชนทุกท่านไปงานแกรนด์โอเพนนิ่ง SVS Foodtech ค่ะได้เลยค่ะใน SVS Group ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น SVS Innotech ที่รับผลิตเครื่องสำอางและ SVS Foodtech ที่รับผลิตอาหารเสริมนะคะตรงนี้ของเรานะคะคือพร้อมให้บริการทุกๆท่านที่มีฝันนะคะพร้อมที่จะอยากสร้างแบรนด์นะคะอยากเริ่มต้นโดยที่ด้วยงบประมาณที่ไม่ต้องเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตหลังบ้านอย่างโรงงานของเรานะคะตรงนี้อยากให้ลองเปิดใจและลองเข้ามาคุยดูเราอยู่กันแบบยั่งยืนและระยะยาวแน่นอนค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ